นักชกบราซิลซัดไทยทำให้ค่ายมวยถูกปิดพร้อมเปิดรับบริจาคชาวเขมรซัดกลับกลายเป็นขอทานไปซะแล้วขยันสร้างข่าวหาแสงให้ตัวเองนะครับกับเทียโก้เทสรานักชกชาวบราซิลเอ้ยต้องเรียกว่านักชกชาวเขมรแล้วละสิเพราะล่าสุดเนี่ยได้เอกสารรับรองการเปลี่ยนสัญชาติเป็นชาวเขมรจากนายฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเรียบร้อยแล้วแถมไม่ได้คนเดียวด้วยนะเพราะภรรยาของเขาที่ชื่อว่าโฮมามาเรียก็ได้สัญชาติกัมพูชาด้วยโดยที่โก้เนี่ยได้โพสต์ว่านี่คือช่วงที่2ของชีวิตที่ดีที่สุดของเขาที่ได้รับสัญชาติกัมพูชาและได้เป็นตัวแทนของประเทศนี้แน่นอนว่าเมื่อได้เป็นคนกัมพูชาแล้วก็ต้องได้ชื่อใหม่ด้วยซึ่งก็เคยมีสื่อเขมรเนี่ยได้ออกข่าวให้คนทั่วไปช่วยกันตั้งชื่อกัมพูชาให้กับเขาจนล่าสุดเนี่ยได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าเสนจันทฤทธิกุลที่แปลว่าผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการต่อสู้หลังจากนั้นก็ได้เดินสายออกสื่อรับเงินทั้งจากนายฮุนเซนและรัฐมนตรีของกัมพูชารวมทั้งรองประธานมวยกัมพูชาที่เสนอเงินกันรัวๆจนทำให้นักมวยเขมรตัวจริงเนี่ยนั่งมองกันตาปริบๆเลยนะครับประมาณว่าที่ผ่านมาเนี่ยชกแทบตายยังไม่ได้ขนาดนี้และมีคำถามจากบางสื่อของกัมพูชาเนี่ยตั้งคำถามว่าเราได้อะไรจากการอวยและให้เงินกับนักชกบราซิลคนนี้ต่อมานายเทียโก้เทสราได้โพสต์ซัดองค์กรมวยไทยโลกว่าทำให้เขาสูญเสียค่ายมวยที่เขาใช้เงินจำนวนมากลงทุนเปิดขึ้นในประเทศไทยพร้อมขอเปิดรับบริจาคจากชาวเขมรโดยเขาได้โพสต์ว่าผมมีศรัทธาเสมอเมื่อผมอายุ20ปีผมมาใช้ชีวิตที่ประเทศไทยมอบกายและใจให้ตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือครอบครัวและหลังจากนั้นเกือบ10ปีผมก็ได้ตระหนักถึงความฝันที่จะมีโรงยิมในประเทศไทยที่ผมจะสามารถช่วยครอบครัวได้สิ่งต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีที่โรงยิมมันทำกำไรได้แต่แล้วผมก็ตกหลุมรักกัมพูชาทั้งวัฒนธรรมและผู้คนด้วยความรักที่มีอยู่นี้ผมออกไปต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลกเป็นตัวแทนของกัมพูชาและได้เป็นแชมป์โลกในระดับสูงผมมีความสุขมากและมีความสุขที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ชาวกัมพูชาแต่สหพันธ์มวยไทยโลกหรือ WMO ถอดชื่อผมออกและห้ามไม่ให้ผมขึ้นชกอีกต่อไปรวมทั้งลบชื่อผมและค่ายมวยของผมออกจากสื่ออินเทอร์เน็ตและออกจากทุกสื่อสำนักในประเทศไทยมันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไปครึ่งล้านดอลลาร์นั่นคือการเสียสละของผมแต่ผมจะไม่หยุดจนกว่าผมจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่และครอบครัวของผมในบราซิลเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นผมออกจากบราซิลตอนอายุ20ปีวันนี้ผมอายุ34ปีแล้วและสักวันความฝันของผมจะเป็นจริงต่อมานะครับก็มีสื่อของกัมพูชาเนี่ยเอาไปออกข่าวกันรัวๆแปลเป็นภาษาไทยได้ประมาณว่านายเทียโก้คนนี้ได้สูญเสียเงินที่ลงทุนเปิดค่ายมวยในประเทศไทยไปถึงครึ่งล้านดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ17ล้านบาทพร้อมเปิดรับบริจาคโดยแนบเลขที่บัญชีของเขาที่เปิดในกัมพูชาเรียบร้อยซึ่งก็มีชาวเขมรหลายคนเนี่ยไปคอมเมนต์ด่าคนไทยกันรัวๆเหมือนเดิมว่ามีสิทธิ์อะไรไปปิดค่ายมวยของเขาบางคนบอกว่าคนไทยเนี่ยไปกลั่นแกล้งเขาจนน่าสงสารและชวนกันบริจาคเงินให้เทียโก้เพื่อที่เขาจะได้มีเงินมากพอและเปิดค่ายมวยเขมรในประเทศกัมพูชาซึ่งแน่นอนครับยังไม่มีการเปิดเผยยอดเงินที่ได้ว่ามากแค่ไหนมีแต่โพสต์ให้ดูว่าใครบริจาคเท่าไหร่บ้างซึ่งก็ใช่ว่าจะมีชาวเขมรทั้งหมดที่เห็นด้วยกับการรับบริจาคนี้นะครับบางคนเนี่ยเอารูปเทียโก้มาตัดแปะว่านั่งขอทานไปคอมเมนต์อีกคนคอมเมนต์ซัดว่าคนเขมรเนี่ยยังยากจนอีกมากแต่รัฐบาลและชาวเขมรบางคนกลับเอาเงินไปให้คนต่างชาติคนนี้เพียงเพื่อหวังเกาะกระแสมวยไทยเท่านั้นและมีบางคอมเมนต์บอกว่าในที่สุดก็กลายเป็นขอทานไปซะแล้วซึ่งในประเด็นที่เทียโก้ทิสราที่ลงทุนเปิดค่ายมวยในไทยนี้ก็มีคนไทยหลายคนเนี่ยตั้งคำถามว่า
จริงๆแล้วคนต่างชาติเนี่ยเปิดได้หรือแล้วที่ว่ามาอยู่ในไทยเป็นเวลานานใช้พาสปอร์ตอะไรรวมทั้งตั้งคำถามว่าค่ายมวยแค่นั้นเนี่ยใช้เงินลงทุนถึง17ล้านบาทเลยเหรอและถ้ามองกันตามความเป็นจริงองค์กรมวยไทยโลกหรือคนไทยคนไหนอยู่ๆจะไปสั่งปิดค่ายมวยใครคงไม่ได้ประเด็นคือที่ปิดเนี่ยเพราะตั้งใจปิดเองหรือเปล่าเนื่องจากไม่กล้ากลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วเพราะเมื่อเซิร์ชไปดูข้อมูลต่างๆของค่ายนี้พบว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆของค่ายมวยซุปเปอร์เอทมวยไทยยิมที่เขากล่าวอ้างว่าถูกองค์กรมวยไทยโลกลบทิ้งนั้นยังอยู่ครบทั้งหมดไม่ว่าจะเว็บไซต์ Facebook IG และ YouTube ไม่ได้หายไปไหนอย่างที่เขากล่าวอ้างเลยนั่นแปลว่านายเทียโก้คนนี้และสื่อเขมรดูท่าจะทำข่าวหลอกคนเขมรด้วยกันเองเพื่อหวังเงินบริจาคเสียแล้วแถมชาวเขมรยังมารุมคอมเมนต์ด่าคนไทยทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยคำถามคือคนไทยจะต้องไปอิจฉาเขมรเพื่ออะไรกับแค่คนต่างชาติคนหนึ่งย้ายไปเป็นคนกัมพูชาคนไทยบางคนยังคอมเมนต์บอกว่าสัญชาติกัมพูชาแบบนั้นมาแจกฟรีแถมเงินให้ยังไม่เอาเลยรวมทั้งฝากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปดูด้วยว่าค่ายมวยซุปเปอร์เอทมวยไทยยิมนี้ปิดแล้วจริงหรือไม่โดยถ้าดูตามแผนที่ที่ปักหมุดไว้ค่ายมวยนี้ตั้งอยู่บนเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องยังไม่จบแค่นั้นนะครับยังมีสื่อกัมพูชาเนี่ยได้โพสต์ถามอีกว่าเมื่อไหร่จะลบรอยสักมวยไทยตัวเบอร์เรอร์กลางหลังนั่นทำให้ล่าสุดเนี่ยนายเทียโก้ทีสราได้เอาใจชาวเขมรโดยได้โพสต์ถามว่าถ้าจะสักทับรอยมวยไทยเนี่ยจะเลือกรอยสักลายไหนดีโดยเจ้าตัวเนี่ยได้ให้โจทย์มา4แบบแล้วให้ชาวเขมรช่วยกันโหวตแต่ก็ยังไม่ได้สรุปว่าจะเลือกลายไหนและจะไปสักทับวันไหนนะครับล่าสุดเนี่ยแม้แต่คนเขมรยังแนะนำเขาไปว่าให้สักเป็นรูปหน้าเขานั่งขอทานในเขมรนั่นแหละดีที่สุดและนายเทียโก้เทียสราเนี่ยยังได้เดินสายไปพบกับปรมาจารย์ที่โอว่าเป็นผู้สืบทอดสืบสานวิชาโบกตอหรือวิชาที่สามารถล้มสิงโตได้อีกด้วยเพื่อเอาเลิกเอาชัยให้ปรมาจารย์คนนี้เป่ากระหม่อมให้ก่อนที่จะไปขึ้นชกกับนักมวยไทยบนเวทีที่ประเทศมาเลเซียที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่6พฤษภาคมที่จะถึงนี้โดยจะขึ้นชกกับเด่น900,000ศักดิ์900,000ซึ่งเป็นนักมวยชาวไทยที่ใครเห็นรูปแล้วก็ถามด้วยความไม่รู้จักว่าคนนี้ใครอ่ะรวมทั้งถามไปถึงด้วยว่าใครเป็นคนจัดและถ้าเป็นการจัดชกมวยไทยยังจะไปเอาเทียโก้กับทูนเทียร่าชี้ออกตัวว่าเป็นกุนคาแมมาขึ้นชกอีกหรือและอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าแผนของกัมพูชาเนี่ยไม่หยุดแค่เอาเทียโก้เทียร่ามาโปรโมทกุนคาแมหรอกล่าสุดเนี่ยชาวเขมรแห่แชร์นักชกจากไนจีเรียที่เพิ่งชนะชาวรัสเซียได้ในรายการหนึ่งที่กัมพูชาจัดขึ้นซึ่งก็ใช้วิธีคล้ายๆกันโดยให้นักชกไนจีเรียคนนี้ที่ชื่อว่ามานูเซลปักขึ้นชกในฐานะตัวแทนจากประเทศกัมพูชาและเมื่อชนะอีกฝ่ายได้ก็เอาธงชาติกัมพูชาเนี่ยมาคลุมตัวพร้อมประกาศว่าจะทำให้กุนคาแมนดังบนเวทีนานาชาติให้ได้ทำให้ชาวเขมรจำนวนมากแห่กันมาคอมเมนต์ชื่นชมและนำไปเปรียบเทียบกับเทียโก้เทียสราว่าน่าจะให้สัญชาติกัมพูชากับนักชกชาวไนจีเรียคนนี้ด้วยแน่นอนครับว่าก็มีคนไทยเนี่ยได้คอมเมนต์ว่าเป็นความคลั่งอย่างไม่ลืมหูลืมตาอย่างหนึ่งป่านนี้นักมวยเขมรตัวจริงคงนั่งเซ็งกันหมดแล้วที่ชาวเขมรด้วยกันเนี่ยพากันอวยคนต่างชาติไปกันหมดซึ่งตรงเนี้ยจะต่างกับที่ไทยถ้าคนต่างชาติเอาชนะมวยไทยได้เราก็ชื่นชมยินดีว่าเขาสามารถฝึกจนเก่งได้แต่ไม่ถึงขั้นยกสัญชาติให้ง่ายขนาดนั้นรวมทั้งคอมเมนต์บอกว่านักมวยชาวเขมรจริงๆคงไม่มีใครเก่งอีกแล้วถึงได้ต้องเอาคนต่างชาติมาเป็นตัวแทนของประเทศกัมพูชาส่วนผู้ชมทางบ้านคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องเรากันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวและสาระดีๆที่มีมาฝากทุกวันHit Movieข่าวเด่นประเด็นฮิต